ายปี2018เดือน11เดือน12เลยละข้าพเจ้าภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมยางพาราก็ได้สืบต่อสมทบบรรดากรมเกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรกรรมเนาะกระทรวงแผนการการลงทุนได้กวดกาถือว่าเฮ็ดเวียกนี้ก่อนแล้วกวดกาเนื้อที่สถิติการปลูกยางพาราอยู่ลาวเด้อตัวเลขนี้อันนับทั้งปลูกใหม่ปลูกเก่าแล้วพอเฮาได้เอกภาพกันแล้วแม่นเอา 300,000 เฮกตาร์ปัจจุบันยังอยู่ในระดับนั้นอันนี้เป็นตัวเลขท้ายปี2018ไหนแต่ว่าตามพับฮูมานี้นโยบายของรัฐบาลแล้วเพิ่นให้ยุติแต่การสัมปทานดินปลูกอย่างพาราเนาะแต่ว่ายังส่งเสริมให้ประชาชนในบ้านที่มีเงื่อนไขปลูกใช้ดินตัวเองได้ฮู้การเอื้อประโยชน์เศรษฐกิจครอบครัวนะอันนี้แต่นั้นมานี่ตามข้าพเจ้าคำนวณเบื้องนี้ก็บ่รุดอยู่ระหว่าง 2-300 เฮกตาร์ได้ได้ทั่วประเทศนี่แหละวางแควงกับ10เฮกตาร์20เฮกตาร์30เนาะเนื้อที่กินอย่างนะตามตัวเลขท้ายปี2018นี่ 168,000 168,000 เฮกตาร์แล้วก็ประชาชนเนาะเว้าร่วมแล้วมันมี3ประเภทคนดำเนินอย่างพระราชประเภทหนึ่งนักธุรกิจต่างประเทศเช่นว่าสปจีนรัสเซียจากไทยเวียดนามและอื่นที่มาลงทุนเป็นลักษณะบริษัทใหญ่ๆหน่อยนึงมีเดินทีระหว่าง 4-500 เฮกตาร์ขึ้นไปอยู่นี่ประเภทที่2นักธุรกิจภายในก็ลงทุนกันหลายประเภทที่3ว่าประชาชนปลูกเองอีกใช้พระบทบาทและกฎระเบียบของสังคมอย่างพระลาวเลยต้นต่อพอเฮาเฮ็ด3 4เวียกเป็นต้นต่อเวียกอันที่1เลยมันถือว่าเฮ็ดอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เศร้าสวนว่านักธุรกิจลงทุนศึกษาร่วมให้กับเจ้าเข้าใจแนวทางแผนนโยบายของพรรคและรัฐเนาะว่าเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในนั้นแหละมันให้เข้าใจเรื่องอย่างพลาอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งพวกเขาต้องได้เห็นสองเราเต้าร่วมเดี๋ยวนี้ผู้ปลูกอย่างพลาเนี่ยกระแจกกระจายแต่เหนือทางใต้เดี๋ยวนี้เต้าร่วมให้เป็นพึกเป็นแผนกันด้วยรูปการและเอาเมืองเป็นจุดใจกลางก่อนยกตัวอย่างคือแขวงหลวงน้ำท่าเนาะที่ปลูกยางพาราหลายกว่าหมู่ปัจจุบันมีเนื้อที่ 37-38,000 เฮกตาร์ดังนั้นพวกเขาก็อิงเส้นเมืองขันเป็นหลักขันเอาส่วนเป็นหลักเลยเอาหัวหน่วยเป็นหลักเลยมันหลายโพดดังนั้นเราขอทางเมืองช่วยถือว่าให้รัฐนี่ยังเฮ็ดนาทีเพื่อคุ้มครองเพื่อกวดกาเพื่อนำพาเฉพาะว่ายางพาราของบุคคลก็ดีแต่มันก็ขึ้นกับบรรดานักธุรกิจที่ลงทุนอยู่ขอบเขตนั้นยังหมายว่าครอบครัวค่อยปลูกก็ยังอาศัยแซนสิไปขายหรือว่าเทคนิควิชาการแนวพันธุ์ทุกอันยังอาศัยแซนผู้มาลงทุนอยู่เคียงข้างกันอันนี้เป็นปัญหาจุดพิเศษของยางพาราลาวมันบ่มีหน่วยบริการมันบ่มีว่าการจะตั้งของรัฐสมมุติพระเดชกสิกรรมป้าไม้แขวงห้องการกสิกรรมป้าไม้เมืองเป็นเจ้าการเนาะจัดสรรหรือกาเบียหรือว่าเทคนิควิชาการน้อยที่สุดอันนี้เกือบบ่มีอันนี้ว่าความจริงนะครับให้ร่วมศูนย์แล้วก็ไปประสานกับนักธุรกิจเนาะแล้วให้ช่วยถือว่าเศร้าส่วนลาวนี่นะให้คนเป็นตนเป็นตัวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเราให้เขาเข้าใจเรื่องกฎระเบียบของสังคมเพื่อให้รู้ว่าสมาคมมีบทบาทเพื่อสร้างให้สมาคมได้มีบทบาทต่อเขาอันนี้สำคัญหลายตัวนี้นะแล้วพวกเขาบทท่านได้ว่าว่าจีเฮ็ดเป็นขยายเป็นสมาชิกสมาคมนั่นใดนั่นใดเลยย้อนว่ามันบ่คือประเทศอื่นคือฮาวาแหละต้องเอาให้ข้าเจ้าเข้าใจตัวนี้เสียก่อนแล้วพวกเขาก็ได้สมทบให้นักวิชาการและนักธุรกิจที่มาลงทุนอยู่ลาวนี้พยายามให้นักเศร้าส่วนหรือว่าวิชาการต่างๆนี่เข้าถึงตลาดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอันยางพาราเรนี่ว่าเขาเบิดความจริงแล้วอันนี้ก็ทุกอันทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับสากลหมดแล้วขึ้นกับต่างประเทศมาเลยสมมติราคาขึ้นลงๆกับบุหุเหตุผลยังยางพาราเนี่ยเอาไปเหตุยังยางพารามันมีคุณภาพใดๆสามารถเข้าจีนได้บ่สามารถส่งไปขายไทยได้บ่หรือบรรดาประเทศอื่นมันก็มีมาตรฐานความปลอดภัยของมันส
จากสันละเศร้าโฮเศร้าส่วนแต่เฮาเนี่ยเกือบอย่างว่าบ่ทันเข้าใจดอกนี่อันนี้เป็นเพราะเฮากันยังพยายามเฮ็ดอันนี้ฝึกอบรมอันนี้หมายว่าอาศัยนักธุรกิจที่มาลงทุนอยู่ลาวแล้วก็บวกใส่นักธุรกิจลาวจํานวนนึงที่เขาเจ้ามีประสบการณ์เนาะช่วยและสรุปความว่ามาฮอดนี้และจุดที่มีส่วนอย่างนับทั้งนักประกอบการแล้วก็นักธุรกิจได้เข้าใจอย่างพลาดนี่ก็ดีพอสมควรนะก็ยังข้าพเจ้าบ่ทันว่าดีที่สุดเนาะถือว่าเข้าใจดีสมควรข้าพเจ้าได้ไปเบิ่ง 2-3 เทื่อแล้วเขาเชิญไปอยู่เขตรัง52มีพี่น้องมงเขาเจ้ามาดํารงชีวิตอยู่เขาเฮ็ดส่วนอย่างเดี๋ยวนี้มี800กว่าเฮกตาร์15มื้อใดทุกนักธุรกิจต้องเปเงินไปซื้อยางเอาเขา3ตื้อกีบ15ปัญญาใดต้องได้เอาเงินไปหัน3ตื้อกีบได้จากสันละอยู่นี่มันกลายเป็นระบบเลยไหนถือว่าฮอดเวลานั้นแล้วมันแต่ละส่วนอย่างแต่ละบุคคลแต่ละพี่ไผ่น้องมันถือว่าปานปางบุญนึง2018 2019มานี้เนาะราคาอย่างนี่ค่อยดีขึ้น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 แต่ว่าเฉพาะ2019นี่เกือบว่าบ่หลุด 4,800 ถึง 5,600 เลยว่าช่วงนี้ล่ะลงต่ําสุดก็บ่หลุด 4,800 แล้วขึ้นสูงสุดก็เป็น 5,600 5,700 ดอกนี่ล่ะปัจจุบันนี่จึงอยู่ 5,300 5,400แต่ว่าผ่านการสัมมนาได้ขอรายงานให้ทางสื่อมวลชนทราบว่าส่วนบุคคลที่ลงทุนเฮ็ดชีวิตเศรษฐกิจครอบครัวเขาบ่มีปัญหาขออนุญาตว่าน้อยเขาก็คล้ายหลายเขาก็คล้ายอันนี้เป็นเรื่องงานของเขาแต่ว่าภาคส่วนที่ยืมเงินจากธนาคารมานะมีปัญหาย้อนว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมมันสูงแล้วมาลงทุนใช้ยางพาราแล้วราคายางพารานี่ไปขายไปทดแทนนั้นดอกเบี้ยธนาคารก็เกือบจุจะอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาจากสันสรุปความว่าถึงยังไงก็ดีถือว่ายางพาราในการจังเป็นพืชสำคัญสร้างรายได้ให้ประชาชนถือว่าได้ระดับอันแน่นอนยางพาราได้เข้ามาลาวเฮาหลายที่สุดแล้วนับแต่ปี2000มาย้อนว่าราคายางอยู่ในคงเขตภาคพื้นนี่คันเทพเสงเงินกีบเฮาเวลานั้นขึ้นฮอด 17-18,000 กีบต่อ1กิโลอันนี้เป็นราคาจูงใจให้นักธุรกิจอยู่บ่ได้นะจีนมันก็ต้องมาซอกดินอยู่ภาคเหนือปุ๊บเวียดนามกับภาคใต้ภาคกลางไทยนับแต่ปี2000มาทานคิดไรเบิ่งถือว่า7ปีเริ่มต้นกี่ได้แล้วไหนบัดนี้นับแต่ปี2000ไปเนาะถ้าบ่อนใดมันอุดมสมบูรณ์คือนะเขตภาคใต้เฮาเมืองบาจอกบ่เจียงหั่นน่ะสามารถกี่ได้25ปีอันนี้ตามเทคนิคทั่วไปคันว่าภาคเหนือผู้บ่หรือว่าระดับน้ํามันซุ่มซื้นบ่ดีนะก็บ่รู้20ปีอันนี้เฮ็ดให้อายุยืนของอย่างนะอันนี้คันเว้าเรื่องซื้อเรื่องขายขอไว้อภัยหน่อยนึงเนาะพวกเฮานี่เฮ็ดบทบาทประสานงานประสานงานกับบรรดานักธุรกิจกับสมาคมต่างๆแต่ว่าสิลงมือเรื่องจัดตั้งซื้อขายจังได๋ครับแม่นภาครัฐเด้แล้วก็นักธุรกิจข้าพเจ้าได้ก็ได้ไปร่วมกับสมาคมยางพาราไทยก็ได้เซ็น MOU กับ2บริษัทข้าเจ้าก็ยินดีว่าสิเอาสินส่วนว่าสาขาการปรุงแต่งยางพาราที่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปสิสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ล่ะเป็นต้นมันเฮ็ดหมอนยางเฮ็ดเสื้อปูนอนยางอันนี้ก็ได้มีแนวโน้มแล้วนะและดีไฟไทยกําลังศึกษาว่าสิเฮ็ดอยู่ไสบางบริษัทก็ว่าสิเฮ็ดอยู่บริคําไสย้อนว่าเขตบึงกาฬเนี่ยเขามีโรงงานหลายในเขตบึงกาฬของไทยนี่สําหรับแต่จังหวัดบึงกาฬมี 200,000 กว่าเฮกตาร์เดี๋ยวนี้มันมี 2-3 โรงงานเขาสําเร็จรูปอยู่หั่นน่ะเฮาเองก็ได้มีโอกาสไปเบิ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นนักธุรกิจญี่ปุ่นก็สนใจว่าสนใจยางพาราลาวข้าพเจ้าก็ได้พานักธุรกิจญี่ปุ่นไปแขวงเวียงจันทน์เนาะไปเบิ่งสวนยางไปเบิ่งน้ํายางไปเบิ่งความคิดยางเขาก็ไปสัมภาษณ์ฮอกเซ้าสวนยางเด้ว่าความรับรู้ยางซําไรตามการข้อมูลจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยางพาราได้เป็นวัตถุดิบอันนึงที่คาดบ่ได้ให้แก่การผลิตพาหนะขนส่งหรือว่าพาหนะรับใส่เครื่องเฮือนได้
ถือว่าบ่มีก็บ่ได้แต่ว่ามีน้อยมีหลายหั่นน่ะมันแล้วแต่เงื่อนไขอันว่าการสนองกับความต้องการแล้วอันนี้มันบ่มันต้องไปตามกลไกการตลาดแต่ว่าบ่มีบ่ได้ขออภัยหลายๆยกแต่ว่าแต่ล้อยูเนาะคันว่าเรือพาหนะขนส่งน่ะก็ต้องมีอย่างแล้วจนฮอดพาหนะใหญ่โตมโหฬารย่นขนาดใหญ่รถขนาดใหญ่ก็ต้องคันบ่มีอย่างอันนี้เฮ็ดตีนมันก็ไปบ่ได้อันนี้เขาสรุปว่าได้ล่ะจังซั่นล่ะบัดนี้เครื่องเฮือนคือกันเด้อขออนุญาตนับแต่ช่วงถ่ายอันเครื่องอัดเครื่องปรับเครื่องสั่งหรือว่าน็อตสําโดดนึงก็เป็นไซส์ด้วยอย่างได้มันจึงหดยืดมันจึงแน่งติ่งได้ตาบัดนั้นล่ะจังซั่นสรุปเข้าว่าอย่างพระนี่ยังแม่นคาดบ่ได้เป็นวัตถุนึงสําหรับให้แก่การผลิตแขนงอุตสาหกรรมในโอกาสนี้ก็ข้าพเจ้าได้ก็ภายหลังดําเนินงานมาได้ก็เห็นปัญหาเห็นปัญหาฮู้ฮอดจุดอ่อนของตัวเองปัญหาที่1เดี๋ยวนี้เนาะเว้าเรื่องพนักงานป่าไม้ทั่วไปนี่พวกเฮาได้สร้างหลายเลยในสมัยก่อนก็คือในสมัยปัจจุบันนี่สร้างอยู่หลายภายในและต่างประเทศมีด็อกเตอร์มีปริญญาตรีปริญญาโทเนาะหลายแต่ว่าเฉพาะด้านน่ะเกือบบ่มีสมมุติว่าลงลึกในเรื่องคะแนนอย่างพลาเกือบบ่มีอันนี้เป็นปัญหาท้าทายอันนี้ขออภัยหลายๆข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่จบด็อกเตอร์ป่าไม้มาจากเยอรมันบ่หรือว่ามาจากไทยบ่มาจากนั้นตับมีของไม้ขยุงได้ไหนครับบางทีอธิบายบ่ได้ย้อนว่ามันบ่เข้าเฉพาะด้านมันเว้าละเรื่องหลักการปลูกหลักการสิ่งแวดล้อมหลักการนั้นรวมๆทั่วไปอันนี้เป็นปัญหาท้าทายแล้วอย่างพลาปัญหาบุคลากรคือกันกูกันข้ามบรรดาประเทศออมคางข้าพเจ้าได้ไปเบิ่งนี่ด็อกเตอร์ทางด้านอย่างนี้หลายคนไหนผู้ดึงเชี่ยวชาญทางด้านการกล้าเนาะหรือผู้ดึงเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกแตงผู้ดึงเชี่ยวชาญอย่างน้อยให้ได้อย่างหลายเทคนิควิชาการยกตัวอย่างซะนะอันนี้เป็นความต้องการที่สุดในแถวได้อันนี้ท้าทายใหญ่อันนึงท้าทายใหญ่อันที่2นี่แต่เฮานี่เรื่องตลาดนี่นั่นได้ก็ยังถึงสหับตลอดเพราะว่าพวกเฮาได้เฮ็ดตําหลังหมู่แล้วก็บ่สามารถเข้าถึงตลาดหมู่นี่เท่าที่ควรคือโคเบอร์นี่เพิ่นว่าโอ้ต้นตอเม็ดขายให้จีนให้จีนแต่ในเวลานั้นหลายประเทศเขาก็ยังต้องการเฮาก็บ่สามารถไปได้ยกตัวอย่างซะเด้สมมุติคือญี่ปุ่นนี่มันก็บ่ได้ผ่านจีนมันก็ยังซื้อมันก็ผลิตยศพริญญนคือกันหรือว่าอเมริกาเนาะฝรั่งอังกฤษบรรดาประเทศภายก็ต้องการเบิดมาในด้านคุณภาพในคันเว้าเดี๋ยวนี้บ่ทันมีอันยั่งยืนจากสภาพนี้นะครับเจ้าไปจีนเนาะก็ได้ไปปรึกษาฝ่ายจีนก็แล้วก็คณะหัวมือลาวจีนข้าพเจ้าในนามประธานสมาคมยางพาราลาวก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็เพิ่งพอใจต่อนักธุรกิจผู้ประกอบการเศร้าหัวเศร้าส่วนอย่างพลาซึ่งได้ประกอบส่วนสร้างสาคุ้มครองพัฒนาอย่างพลาลาวได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้นำเอาผลผลิตประกอบส่วนให้แก่การปฏิบัติเอิ้นว่าบรรดาโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลอันสำคัญที่สุดโครงการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอันนี้เป็นอันสําคัญในโอกาส2ธันวาคมนี้ก็ขอเรียกร้องอีกเทื่อนึงจงพร้อมกันสืบต่อปกปักรักษาส่วนอย่างพระราของตนแล้วก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวหัวชาวส่วนได้มีโอกาสเข้าไปถึงเทคนิควิชาการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแล้วก็ขอแสดงความขอบใจจากการนําภาครัฐที่ได้ติดตามช่วยเหลือเลยมีแนวทางมีแผนนโยบายเฮ็ดให้การผลิตสินค้าเว้าทั่วไปในนั้นมันผลิตอย่างพลาไปตามทิศทางแผนนโยบายร่วมของพรรคของรัฐสมาคมพวกเฮาก็จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างสนองข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆให้ชาวหัวชาวสวนได้กําได้เอิ้นว่าสภาพราคาเข้าไปถึงเทคนิควิชาการเพื่อให้อย่างพลาลาวมีเชื่อมโยงกับอย่างพลาเพิ่นมิตรสกลได้คงเขตและภาคพื้นแล้วก็ถ้าว่ามีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับอย่างพลาสมาคมอย่างพลาลาวพวกเฮามีความยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษาได้ทุกเวลาขอขอบใจ